เรื่องที่ดินโรงงานยาสูบท่านประธานที่เคารพผมใคร่ขอให้ท่านประธานช่วยกรุณาได้ดูภาพนี้ครับที่ดินโรงงานยาสูบซึ่งอยู่ริมถนนรัชดาตรงศูนย์เศรษฐกิจนะครับมันประกอบด้วยที่ดิน4โซนโซน A คือศูนย์เศรษฐกิจ53ไร่โซน B คือที่ดินที่อยู่ข้างหลัง77ไร่โซน C คืออยู่ข้างหน้าติดศูนย์เศรษฐกิจติดถนนจำนวนทั้งสิ้น130ไร่และโซนสุดท้ายโซนดีอยู่หลังที่ดินแปลงโซน4เราเรียกว่าโซนดีเป็นที่ดิน100โทษที่ดิน320ไร่สิริรวมทั้งหมด580ไร่ทั้งหมดเดิมเป็นที่ดินโรงงานยาสูบแต่กรมธนารักษ์เป็นเจ้าของและเป็นผู้ปกครองดูแล53ไร่ตามแผนที่นี้คือโซน A เป็นที่ตั้งของศูนย์เศรษฐกิจผมจะไม่กราบเรียนเรื่องศูนย์เศรษฐกิจให้มันยาวนานพูดกันมาเยอะแล้วจนเขาเซ็นสัญญาต่อกันไปแล้วแต่เรียนนิดเดียวก็ท่านหลุดออกมาประโยคนึงว่ารัฐได้ค่าตอบแทนต่ำขอกราบเรียนว่าได้มากกว่าที่คิดไว้เยอะมูลค่าอาคารเดิมจะได้เพียงมูลค่าสร้างอาคาร 2,000 กว่าล้านและสุดท้ายเขาก็ได้ปรับขึ้นมาเป็น 6,000 กว่าล้านที่รัฐจะได้วันนี้ 8,500 ล้านบาทแล้วครับยังไม่ทันจะสร้างเลยเนี่ยแต่เอาละไม่ต้องพูดเรื่องโซนเศรษฐกิจโซน B วันโน้ตวันนี้พรุ่งนี้และต่อไปก็ยังจะเป็นอย่างเดิมคือเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลโรงงานยาสูบซึ่งเขาต่อเติมสร้างทุกวันและสำนักงานใหญ่ของโรงงานยาสูบ77ไร่ที่ดินแปลงนี้ด้วยอานิสงส์ของการออกกฎหมายเมื่อปี2561โรงงานยาสูบซึ่งไม่เป็นนิติบุคคลมานานเป็นนิติบุคคลเสียทีเลยได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้ไปเป็นของโรงงานยาสูบแล้วโรงงานยาสูบจะไปยกให้ใครก็เรื่องของโรงงานซึ่งเข้าใจว่าทำไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับว่าใครได้ศูนย์เศรษฐกิจแล้วจะไปเอาโซน B ไม่มีทางข้อสำคัญที่เมื่อสักครู่ท่านหลุดออกมาโดยไม่ตั้งใจภาษาอังกฤษเรียกว่า slip the tongue หลุดปากแต่มันไม่งดงามผมช่วยแก้ให้ท่านก็แล้วกันที่ดินแปลง C กับแปลง D นั้นรัฐบาลนายกอานันต์มีมติให้น้อมเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าถวายไปทำอะไรเป็นอันว่าถวายผลจากรัฐบาลท่านนายกอนันต์ก็มาถึงรัฐบาลท่านนายกชวนขออภัยเอ่ยนามท่านรัฐบาลท่านนายกชวนหนึ่งนี่แหละครับที่เกรงว่าถวายแล้วต่อไปที่ดินแปลงนี้เดี๋ยวจะมีใครไปเล่นแร่แปรธาตุจึงได้มีมติให้โซน C ติดถนนรัชดาซึ่งมีจำนวนมากถึง130ไร่นั้นให้สร้างเป็นสวนน้ำมันต้องสวนน้ำเพราะตรงนั้นมันมีบึงอยู่แล้วตกลงโซน C เป็นสวนน้ำใครจะเอาโซน C ไปยกให้เจ้าสัวแม้แต่คืบเดียวก็ไม่ได้นะครับส่วนโซน D นั้นรัฐบาลในเวลาต่อมามีมติว่าเมื่อถวายแล้วก็ให้ทำเป็นสวนป่าคือปลูกต้นไม้ให้เต็มไม่หมดใครจะเอาที่ดินโซนดีไปยกให้ใครวาเดียวก็ไม่ได้นะครับแต่โซนดีเนี่ยมันมีโรงงานยาสูบตั้งอยู่หลายโรงงานจึงยังไม่สามารถจะทำสวนป่าได้ทันทีช่วยขยับขยายไปหาที่อื่นเถอะแต่โซนซีเนี่ยทำเป็นสวนน้ำทันทีตามมติรัฐบาลท่านนายกชวนโซนดีรอให้เขาขยายแล้วก็ไปขอพระราชทานชื่อก็ได้รับพระมหากรุณาได้รับพระราชทานชื่อมาเป็นอันว่าได้ชื่อมาเป็นทางการสำหรับโซน C และโซนดีคือสวนเบญจกิติ
่อจากนั้นโรงงานยาสูบก็ต้องหาที่ตั้งใหม่สิครับเพราะว่าจะต้องย้ายจากโซนดีรัฐบาลท่านนายกบรรหารบอกให้โรงงานเนี่ยย้ายไปอยู่เชียงใหม่และฉะเชิงเทรารัฐบาลท่านนายกชวลิตบอกอย่าไปเลยฉะเชิงเทราให้ย้ายไปเชียงใหม่และสระบุรีพอมาถึงรัฐบาลท่านนายกสุรยุทธ์เชียงใหม่ก็ไกลสระบุรีก็ไม่สะดวกในเมื่อสำนักงานใหญ่โรงงานมันยังอยู่ตรงศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยให้ย้ายไปหาที่ในรัศมี200กิโลเมตรแต่ไม่บอกว่าที่ไหนพอมาถึงรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์ก็ปฏิบัติตามมติครม.รัฐบาลท่านนายกสุรยุทธ์ท่านจะเปลี่ยนก็ได้แต่ท่านเห็นว่า200กิโลนั้นเหมาะมีมติให้ย้ายไปอยุธยาที่นิคมโรจนะและความจริงรัฐบาลไม่ได้สั่งให้ไปเขาไปสำรวจกันเองชอบกันเองอยากย้ายกันเองบังเอิญตอนนั้นน้ำมันยังไม่ท่วมแต่วันนี้มันไม่ได้เป็นปัญหาแล้วครับเพราะว่าเขาก็ได้ป้องกันไว้อย่างดีหลังจากนั้นโรงงานยาสูบก็ทยอยย้ายไปโรจนะเขาทยอยไปเกือบจะทุกเดือนนะครับจนเหลืออยู่นิดเดียวรัฐบาลนายกประยุทธ์โผล่เข้ามาปีที่แล้วไปตรวจเยี่ยมก็เลยรู้ว่าอ้าวไอ้โซนดียังเหลือที่อยู่นิดเดียวช่วยกรุณาขยับขยายย้ายเสร็จให้เสร็จในปีเดือนพฤษภาคม63ให้หมดเพราะมันจะหมดอยู่แล้วเพื่อจะได้ลงมือปลูกต้นไม้ทำสวนป่าเสียทีแล้วจะได้น้อมเกล้าถวายในเดือนสิงหาคมปีหน้าในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมโรงงานยาสูบก็รับทราบเพราะว่าเตรียมจะย้ายอยู่แล้วแล้วเรื่องราวความเป็นมาก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นประโยคนี้ไม่สวยงามเลยที่จะบอกว่าไปสร้างสวนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อศูนย์สิริกิติ์แปลนสวนน้ำและแปลนสวนป่าเป็นแปลนที่กำหนดโดยสำนักพระราชวังครับแล้วไม่สวยงามเลยกับประโยคที่บอกว่าประเคนที่ดินข้างสวนให้แก่เจ้าสัวแต่ผมเชื่อว่าท่านหนึ่งท่านไม่ทราบสองท่านไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่ควรมีใครไปถือสาหาความอะไรตรงนี้ท่านประธานครับเรื่องราวทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้กระเซากันเล่นนิดเดียวเพราะท่านเริ่มต้นด้วยกระเซาผมว่าระวังนะศรีถนนชัยก็ติดคุกได้ใครก็ติดคุกได้ครับถ้าทำผิดและผมก็ไม่รับด้วยว่าผมเป็นศรีถนนชัยแต่สื่อเข้าไปตั้งสมญากระเซากันปีละหนคนกันเองไม่ถือสาหรอกครับเพราะก็ตั้งให้กับทุกรัฐบาลก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่คำว่าศรีถนนชัยติดคุกคำว่าล้างคุกไว้เตรียมรอศรีถนนชัยเนี่ยเมื่อท่านมาทางนี้ผมก็ต้องไปทางนี้แหละครับท่านประธานคือทางที่ว่าถ้าท่านรู้เรื่องศรีถนนชัยท่านต้องจำได้ว่าครั้งหนึ่งศรีถนนชัย
ส่งเสริมสิ่งที่เป็นมิตรต่อสุขภาพแล้วก็ใช้มาตรการทุกอย่างที่เป็นไปตามหลักของการบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้หลบหลีกเลี่ยงแล้วการแก้กฎหมายศุลกากรมันก็ไม่ได้เป็นเหตุหนึ่งและเป็นเหตุแท้ของปัญหาที่เกิดขึ้นแต่มันมีผลประโยชน์ระยะยาวความจริงท่านคงตั้งใจจะหมายถึงการแก้กฎหมายอีกฉบับมากกว่าซึ่งผมไม่อยากเสียเวลากล่าวคือพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตตรงนั้นต่างหากที่อาจจะเป็นต้นต่อปัญหาแต่กฎหมายภาษีสรรพสามิตนั้นเริ่มลงมือแก้กันมาตั้งแต่ปี2555รัฐบาลไหนไม่ทราบแล้วก็มาสำเร็จในปี2560พ.ร.บ.สรรพสามิตก็ไม่ได้ทำให้เสียประโยชน์อะไรหรอกครับเพราะว่ากรมสรรพสามิตได้รายงานไว้ว่าผลของการออกกฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่แม้จะเก็บภาษีบางตัวได้น้อยแต่มันก็เก็บภาษีบางตัวได้มากพอถัวเฉลี่ยกันแล้วเราสามารถที่จะมีรายได้เข้ารัฐเป็นจำนวนมากกว่าสมัยที่ใช้กฎหมายภาษีสรรพสามิตเดิมเป็นอันมากส่วนปัญหาของโรงงานยาสูบนั้นจะต้องแก้ด้วยวิธีหลายอย่างโดยเฉพาะการบริหารจัดการและที่จริงผู้ก็พูดเป็นจริงครับท่านประธานอย่างที่ท่านผู้อภิปรายกล่าวเราไม่ส่งเสริมเรื่องยาสูบผมเองผมไม่เคยสูบยาแม้แต่มวนเดียวตั้งแต่เกิดมาเราไม่ส่งเสริมยาสูบแต่ว่าเมื่อมันมีคนสูบคนเสพมีคนจำเป็นถ้าเรากดตรงนี้มันก็จะไปเกิดตรงอื่นแล้วมันก็เป็นรายได้ที่เอามาทำประโยชน์ได้อยู่ก็ทำอย่างไรที่จะต้องกำกับและควบคุมให้ได้กฎหมายภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ได้กำหนดสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยมีมาในฉบับเก่านั่นก็คือนี่ก็เป็นปัญหาอีกแล้วครับบุหรี่ทุกชนิดทั้งในและนอกจะต้องเสียภาษีซึ่งเราเรียกกันว่าภาษีเพื่อมหาดไทย 10% เดิมไม่เคยเก็บบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ในหรือบุหรี่นอกก็ตามจะต้องมีการเสียภาษีเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 2% ของราคาซึ่งเราไม่เคยเก็บพอมันเกิดกองทุนผู้สูงอายุ 2% ภาษีเพื่อมหาดไทยอีก 10% บุหรี่ทั้งหลายก็กระทบกันหมดบุหรี่นอกก็กระทบบุหรี่ในก็กระทบและเรานึกว่าโดยวิธีของการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างฟื้นได้ไหนๆพูดแล้วครับพูดไปแล้วยาวพูดเร็วๆนิดหนึ่งผมเกรงใจท่านเหมือนกันเมื่อกฎหมายภาษีสรรพสามิตออกมาได้มีการออกกฎกระทรวงมาฉบับนึงความตั้งใจของกฎกระทรวงนี้คือต้องการช่วยบุหรี่ในประเทศคือเดิมนะท่านประธานสมัยก่อนนะบุหรี่นอกเสียภาษีแบบหนึ่งบุหรี่ในเสียภาษีแบบหนึ่ง WTO ประท้วงเราก็เลยต้องทำให้มันเสียภาษีแบบเดียวกันแต่พอจะแบบเดียวกันเอ๊ะจะทำยังไงให้บุหรี่ในได้ประโยชน์เขาก็คิดกันมาด้วยสติปัญญาอันเฉียบแหลมในเวลานั้นออกกฎกระทรวงมาเมื่อปี2560อย่างนี้ครับท่านช่วยฟังให้ดีนะไปกำหนดในกฎกระทรวงว่าบุหรี่ไม่รู้ว่าในนอกช่างมันเถอะถ้าราคาต่อซองเนี่ยต่ำกว่า60บาทเราเก็บภาษี 20% ภาษีสรรพสามิตนะฮะถ้าเกิน60บาทเราจะเก็บภาษี 40% ผมว่าบางทีเพราะอาจจะเชื่อมั้งว่าบุหรี่นอกเนี่ยมันต้องเกิน60บาทแล้วเกินอยู่เวลานั้นที่ไหนได้พอกฎกระทรวงออกมาบุหรี่นอกที่เกิน60บาทมันลดลงมาต่ำกว่า60บุหรี่ในซึ่งเคยต่ำกว่า60มันขึ้นไปเกิน60ตัวอย่างก็คือบุหรี่กองทิพย์สายฝนนี่ไม่ได้มาโฆษณานะขึ้นเป็น90ถึง95บาทอ้าวก็เจอภาษี 40% สิครับบุหรี่วินสตันหรือ L&M ของนอกซึ่งมันเคยขายซองละแพงและต้องเจอภาษี 40% มันลดลงมาเหลือ60บาทเขาเลยเสียภาษี 20% แล้วทุกซอง
จอภาษีเข้ากองทุนคนชราเหมือนกันเจอภาษีมหาดไทยเหมือนกันพอเจอกับเรื่องการบริหารจัดการเข้ามันก็เลยทำให้บุรีไทยเกิดปัญหาส่วนจะช่วยยังไงเดี๋ยวค่อยไปว่ากันต่อไปก็หลายส่วนที่ท่านพูดในตอนท้ายผมก็เห็นด้วยยืนยันอีกครั้งครับเราไม่เคยไปแทรกแซงไม่เคยไปก้าวก่ายไม่เคยไปทุจริตไม่เคยไปวิ่งเต้นหรือไปใช้ความกดดันอะไรใครทั้งหมดส่วน WTO นั้นขอให้วางใจผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะแก้ปัญหานี้ด้วยความสงบด้วยความราบรื่นต่อไปครับ